ที่บอกว่าเนี่ยตัวนี้ตัวของเครื่องออกซิเจนนะครับแล้วก็มีชุดตรวจโควิดนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยโทษนะครับที่สูงสุดก็คือขายยาปลอมสูงสุดถึง20ปีครับตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเราแจ้งข้อหาจับกุมไปเมื่อวานแล้วนะครับโดยเฉพาะที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่น่าตกใจคือยังมีสินค้าไทยนะครับที่ถูกปลอมมาจากเมืองจีนแล้วมาขายผ่านแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นดีโอแฮนะครับก็ต้องเป็นนะครับรวมถึงแผ่นแปะนะครับตาเสือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปดูว่ามันผ่านไปยังไงนะครับเป็นเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็คืออะไรตรงที่เราจับเนี่ยถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวกลางใหญ่ของจีนเรามาขยายผลที่นี่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีลูกค้าเขาจะเป็นคนจีนอีก11คนอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วเขาจะส่งสินค้าจากประเทศจีนนะครับทั้งเป็นยาปลอมเครื่องสำอางนะครับเครื่องมือแพทย์ส่งมาให้กับผู้ต้องหาที่เราจับนะครับโดยที่ของเนี่ยจะอยู่ที่โกดังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งซื้อของ